ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะบีบีจะพาเพื่อนๆไปตะลุย4คาเฟ่ที่ฮิตฮอตในเชียงใหม่แล้วก็กินอาหารโลโก้ที่ชาวเหนือเป็นโลโก้ไก่ค่ะเราไปกินเลยค่ะก็เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย Good morning วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่วอล์กจริงๆแบบไม่ติงหนังไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กุนค่ะโอเคค่ะวันนี้จะมาทำอะไรค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 ะสำหรับร้านนี้นะคะไม่มีว่าทั้งขนมแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มค่อนข้างใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลาเต้หรือโกโก้ค่ะส่วนใครใส่เกาหลีใส่มินิมอลนะร้านนี้ก็คือถ่ายรูปในทุกมุมแสงดีมากก็คือเก็บรูปแล้วก็ลงได้ทั้งปีเลยจ้าเพื่อนทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองมีมีเอากระเป๋าเอสตาคาเมล่ารุ่นใหม่มาถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยก็ใครชอบใบนี้ก็อย่าลืมไปติดตามใน IG Esta Official นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้จ้าวิดีโอบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไป next station นะคะเขาเหมือนความติดแน่บายคนเรามีเรื่องสมองเราอุตส่าห์เตรียมลุกมาสำหรับร้าน Orange แบดมินตันแต่ว่าร้านปิดค่ะปิดค่ะการหยุดของเขาเองประจำปีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนก่อนขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยน้ำเงี้ยวนะคะไปตอนนี้เรามาถึงร้านซึมบ้านน้ำเงี้ยวเวียงเก่าไปค่ะมีบรรยากาศดีมากอ่ะมีแบบป่าไผ่อยู่ด้านหลังอันนี้น้ำเงี้ยวเนื้อน้ำเงี้ยวหมูแล้วก็ของคุณโลโคไก่วันนี้นะคะน้ำข้าวข้าวเหนียวขอดูหน้าคุณโลโคไก่หน่อยแล้วก็น้องแนทนี่ก็คือกินไปแล้วไม่รอละเลยไปเลยนี่คืออะไรหนังปองปะอันนี้หนังพองนะคะปองปะอ๋อหนังพองก็จะเป็นแบบว่าอู้กับเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วคือหนังพองเป็นหนังเลยเป็นหนังหมูที่ทอดให้พองนะคะมันคือหนังควายปะอร่อยใช่ปะมันคือหนังควายปะถ้ามันอันนี้จริงๆมันจะเป็นหนังวัวหนังควายอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอันนี้จริงก็จะเป็นหนังหมูที่เขามาทำมันแล้วแต่โอเคข้าวเงี้ยวนะคะมันคือยังไงนะคะมันคืออะไรนะคะคุณแนทเมื่อก่อนมันจะเป็นห่อตองมันจะทำมาจากห่อตองใช่คนเมื่อก่อนมันจะห่อตองแล้วก็ใส่เลือดลงไปแล้วก็ไปนึ่งกินกับน้ำมันที่คลุกกับเจียวกระเทียมเจียวอะไรพวกนี้ค่ะดูมีความรู้อันนี้ก็คือข้าวเงี้ยวแต่มันดูไม่เกี่ยวกับน้ำเงี้ยวแต่เขาเรียกข้าวเงี้ยวใช่ใช่แต่เงี้ยวเป็นชื่อเหรออันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันใช่เป็นชื่อขนมจีนคือเส้นที่ดื้อไม่ง่ายเลยอืมหืมไอ้เนื้อมันหวานนะทานเนื้อได้ไหม
ิมเลยหนูกินเนื้อก่อนมุกคนละครึ่งนะแบบใบคนละครึ่งเนื้ออีกหนึ่งเรียกเข้ามาเธออร่อยมากอ่ะเดี๋ยวขาดช่วงเนื้อก็ดีมากมากผ้าหนอบปุ้นนี่ผ้ามาเอาซึ้งอีกละเหมือนเป็นคอลเลกเตอร์ด้วยใช่ปะ5 ครั้งแล้ววันนี้ 5 ครั้งแล้วอร่อยมากสั่งมาอีกชามแบ่งกันซูมค่ะซูมดูเนื้อสิคุยไกลมากขึ้นไปค่ะมีคนช่วยบ้างช่วงที่บีบีไปคาเฟ่หอบนาเป็นวันธรรมดาไม่ใช่หยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ถ่ายรูปสะดวกดีค่ะไม่มีคนให้ร่มตาเลยจ้าคัมออนเฮลโหลเข้ามาด้วยกันเลยอุ้ยสดใหม่ชุดกิจกรรมเปลี่ยนชุดเมื่อเปลี่ยนคาเฟ่ลับของการเปลี่ยนชุดเป็นการมาคาเฟ่แบบผู้หญิงมากไปด้วยสิคะไปด้วยมือกระแทกโดนทิ้งมือกระแทกโดนน้องทิ้งอะแบบกระแทกหน้าไปเลยอะนี่นะคะทุกคนออกมาข้างนอกก็จะมีมุมไม่ถ่ายรูปเกร๋ๆเพิ่มตอบไม่รอดแล้วนะคะวิวนี้ดีเป็นท้องฟ้าและสองเราใดๆนี่ซูมไข่กระเป๋าค่ะรุ่นใหม่นะคะของเลสตาร์กลับไปที่นี่สำหรับร้านมัชชาแฮปเพนนะครับสำหรับบีบีคิดว่าเป็นร้านที่เชียร์มากเพราะว่ามาแล้วได้ฟีลแบบเคยญี่ปุ่นแล้วก็เค้กก็อร่อยมากชาเขียวก็ดีงามมากค่ะต่อกันร้านต่อมานะคะร้านลูเปอร์แอนด์โคนะเป็นร้านที่ตกแต่งแบบอินดัสเทรียลลอฟก็ถ้าเป็นแนวแบบผู้ชายเซอร์แมนๆเท่ๆก็อาจจะชอบหน่อยแต่ใครที่เป็นสายแบบเกาหลีมินิมอลอะไรเงี้ยมีบิ๊กก็แนะนำ2ร้านแรกมากกว่านะคะI can't leave you.
อันนี้สดชื่นดีมากนี่คือรูปที่ได้จากร้าน Looper & Co ค่ะก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆหน่อยอะไรประมาณนี้เลยจ้าส่วนน้ำก็คือสดชื่นมากเวอร์ทุกคน refreshing สุดๆค่ะนี่คือทางขึ้นงงไปหมดทำไมมาอยู่ในนี้ทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปที่คาเฟ่สติลแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ในพาหุรัตทุกคนคาเฟ่ที่เราจะไปที่อยู่ในชั้น2ของพาหุรัตเชียงใหม่อ่ะก็คือแบบปิด 5:00 นไงก็คือไม่ได้ไปเศร้าไหมเศร้าเสียใจมากแบบโคเรียมากเกาหลีสุดไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแทนไปค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของคาเฟ่ที่เราพาไปนะคือโอ้ยเหมือนแบบได้ไปปูซาหรือไม่ก็กรุงโซถ่ายบนยอดเขาอะไรเงี้ยก็เสียดายนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาเชียงใหม่ไม่พลาดแน่นอนต้องมาก่อน 5:00 นนะคะคาเฟ่ลับคาเฟ่ลับนี่นะคะปูซานที่เชียงใหม่นี่นะคะเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเก็บภาพอยู่อย่างปูซานอันนี้ก็สั่งเป็นนมน้ำผึ้งนะคะกับบลูเบอรี่โซดาก็ร้านนี้น้ำไม่ค่อยแพงนะก็มาแวะได้เป็นจุดเช็คอินที่ดีค่ะปีนบันไดขึ้นมานะคะหน้าเมือกเลยอันนี้หน้าความหัวรีบเลยอ่ะทุกคนเต็มตัวอยู่ปูซานแหละปูซานแบบ40องศาชิมเกลนนี่มอกซอรี่บอดี้ลิบินนี่บิซอรี่ฟักกิ้งบีกาโอนาบาดลีนบีบางอุดริตางตอรจินซอรี่จอนจินจอนซิงโกลแดชมอนโนนบีหมูกระทะกันนะคะชื่อว่าร้านอุดมสุขนี่ที่เราเป็นประมาณค่ะลูกค่ะลูกให้ทั่วลูกให้ทั่วเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูหิวละจีนจีนค่ะผักสดสดจากไร่หัวผักสลัดอ้อมอยู่ต้องกินหมูกระทะหนักๆเลยใช่ไหมมันนี่หรอก็กินกุ้งกับมันไม่มีสาขาที่เนี่ยมั้งคะอืมหกมีใช่ไหมกินอดทั้งรสอ่ะจิมีต่อของหวานจ้าอยู่ด้วยกันหมู20ถาดไอติมอีก8ถ้วยเฮ้ยไอคอนออเดย์เบรกฟาสต์นอกจากนั้นแล้วนะคะ
ก็จะมีลาเต้อาร์ทให้เลือกแบบชิคๆแล้วพวกเราก็เลือกน้องคนนี้ไปตึมติ๊งไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้าวอาหารเช้ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำสุกร้อนรอกาแฟลาเต้อาร์ทของเรา so cute yeah flowers เดี๋ยวต้มยำเดินทางสู่สนามบินด้วยรถไฟแดงด้วยรถแดงเด้อเออเอาดิเออขนมไทยที่สุดนี่นะคะข้าวซอยเฮาส์มันมีปัญหามันแรงด้วยสองคนนี้เขาเถียงกันอยู นี่นะคะต้องมาซื้อก่อนกลับบ้านทุกครั้งที่มาเชียงใหม่พ่นหมูก็ตกคือดีมากต้องจัดต้องจัดนี่นะคะใส่ตรงใส่ตังว่าบ๊ายบายBeep bobby. 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다워.